มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิ
สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยขอเรียนเชิญคุณแม่ด็อกเตอร์ศรีนวลคำดีกรุณาจุดเครื่องทองน้อยชุดบนขอเรียนเชิญครับพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอัยยาจธาสันติทะสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทันโตวะทะทะเมทาติณบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสุธรรมนกถาว่าด้วยการฝึกฝนที่ดีเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญราศีส่วนทักษิณานุประทานในการบำเพ็ญกุศลก่อนการพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าคุณพระโสพลธรรมวาทีพิรมอัคคาพิรโมอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาด้วยการอำนวยการของคณะสงฆ์และญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาของวัดยานวานำโดยท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระโมลีเจ้าอาวาสจัดงานได้ยิ่งใหญ่สมเกียรติสมฐานะของวัดมีเมนจำลองตั้งอยู่เบื้องหน้าท่านทั้งหลายใจหายใจคว่ำฝนตกลงมาแต่ไฟฟ้าก็ไม่ดับเป็นความผันผวนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วฉับไวเหมือนกับชีวิตของท่านเจ้าคุณพิรมท่านถือกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช2496นับมาถึงวันที่มรณภาพอายุได้69ปีบวชพระได้49พรรษาถือกำเนิดเกิดมาที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครแต่ไปเติบโตที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีจบป.4ก็บวชเป็นสามเณรที่วัดลักษณารามอ
อำเภอบ้านแหลมนั่นเองต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดอุตมิงคาวาสอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีสอบได้นักธรรมชั้นเอกชีวิตก็ดูจะเรียบง่ายถ้าไม่ใช่เพราะพระอุปัชฌาย์ที่ให้การอุปสมบทของท่านนั้นคือพระธรรมวโรดมต่อมาเป็นเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาชีวิตที่เรียบง่ายก็เริ่มตื่นเต้นเมื่อมาอยู่วัดประทุมคงคาที่กรุงเทพมหานครท่านได้ฝึกฝนตนเองในการเทศการสอนโดยตรงบ้างครูพักลักจำบ้างจากเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีซึ่งเป็นปรมาจารย์ของนักเทศไปแทนบ้างเสียบเองบ้างแล้วแต่โอกาสล้มลุกคลุกคลานฝึกฝนจนได้เป็นนักเทศที่หลวงพ่อพระพุทธยาวรยานเจ้าอาวาสวัดปยรวงศาวาสตั้งสมญาให้ว่านักเทศบรรลือโลกการได้เป็นพระนักเทศบวกกับการบริหารงานคณะสงฆ์ในฐานะเลขานุการเจ้าคณะภาคหนึ่งก็ดูจะทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านเป็นพระธรรมธรพิรมชื่อติดปากชาวบ้านนับสิบปีจนเจ้าประคุณสมเด็จถึงแก่มรณภาพก็ยังเป็นพระครูธรรมธรต่อมาย้ายมาอยู่วัดยานนาวาเป็นพระครูประหลัดรองสมเด็จที่พระครูปรัชสุวัฒนะสมาธิคุณจอคิวเป็นเจ้าคุณนะเป็นพระครูปรัชรองสมเด็จปี2ปีก็ได้เป็นเจ้าคุณแต่ก็ผกผันอีกเป็นรองสมเด็จกำพร้าเมื่อพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีถึงแก่มรณภาพท่านก็ติดอยู่ตำแหน่งพระครูปลัด19ปีถามว่าในเวลา19ปีท่านทำอะไรเทศลูกเดียวไม่ว่าสถานการณ์จะผกผันอย่างไรเป็นอย่างไรท่านไม่เคยหยุดแสดงธรรมน่าชื่นชมตรงนี้แหละจิตใจชีวิตวิญญาณของท่านอุทิศกับการให้ธรรมะและในการเทศน์นั้นก็ฝึกฝนตนเองตลอดเวลาพัฒนาจากนักเทศธรรมดาขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนนักเทศทั่วประเทศทั้งสำนักนักเทศที่วัดปยรวงศาวาสท่านก็เป็นอาจารย์สอนนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงท่านก็เป็นอาจารย์สอนชีวิตของท่านอุทิศให้กับการเทศเองและสอนนักเทศมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นพระนักเทศทั่วประเทศชื่อว่าทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทำเอาไว้พระพุทธเจ้านั้นเทศให้พระเป็นสำคัญถ้ามีพระกับโยม
อยู่ด้วยกันเทศพระทุกวันเทศสอนทุกวันแต่ญาติโยมนี่ต้องรอเวลาหน่อยให้อินทรีย์แก่กล้าถ้าศาสนาอื่นนานๆเทศทีมีคนไปถามพระพุทธองค์ว่าทำไมเลือกเทศเลือกผู้ฟังทำไมจัดลำดับความสำคัญว่าวันไหนจะเทศให้ใครก่อนหลังไม่ใช่ว่าว่างไม่มีอารยธรรมก็รับไปเรื่อยพระพุทธเจ้าตรัสอธิบายว่าเหมือนมีนาอยู่สามแปลงแปลงที่หนึ่งนี่คือวิธีจัดลำดับความเร่งด่วนของกิจการทุกเรื่องต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะตามมาแปลงที่หนึ่งเป็นนาดีหว่านไปแล้วได้ผลเกือบ 100% แปลงที่สองได้50แปลงที่สามเสียเกือบหมดได้นิดหน่อยถ้าท่านมีนาสามแปลงท่านจะหว่านแปลงไหนก่อนก็ต้องหว่านแปลงที่หนึ่งก่อนซึ่งได้ผลเกือบ 100% เพราะว่าผลผลิตที่ได้มาสามารถเอาไปทำพันหว่านต่อไปได้อีกแต่ถ้าไปหว่านแปลงสุดท้ายเสียหายหมดพันข้าวที่มีจำกัดมันเสียหายแล้วจะทำอย่างไรต่อเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็เลือกแปลงที่หนึ่งก่อนแล้วจึงมาแปลงที่สองแล้วจึงไปแปลงที่สามที่ได้บ้างเสียบ้างแปลงที่หนึ่งคือสอนภิกษุภิกษุณีภิกษุภิกษุณีเมื่อได้รับการโอวาทจากพุทธเจ้าแล้วจะออกไปเทศนาสั่งสอนญาติโยมแบ่งเบาภาระพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจัดลำดับความสำคัญอย่างนี้เพราะฉะนั้นภิกขุโอวาทังเนี่ยสอนโอวาทสอนภิกษุภิกษุณีเนี่ยมีเป็นประจำจากนั้นจึงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาอันนี้ได้50-50สุดท้ายสอนคนต่างศาสนาไม่ใช่ไม่สอนนะสอนคนต่างศาสนานั้นอันดับสุดท้ายถ้ามีเวลาจำกัดหลวงพี่พิรมพระครูพระโสพลธรรมวาทีก็ยึดแนวเดียวกันท่านก็ทุ่มเทการสอนพระเนนโดยเฉพาะในวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะไม่ทราบชีวิตของท่านผาดโผนอยู่ในวงการยุทธจักรผ้าเหลืองเนี่ยขึ้นลงจนกระทั่งแม้ครั้งหนึ่งได้รับเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ให้ไปอยู่ต่างประเทศถึงอเมริกาเตรียมการสร้างวัดใหญ่มากเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9คือวัดนวมินทรราชูทิศส่งท่านอาจารย์พิรมไปประจำอยู่ก่อนเป็นปีกลับมาก็ถามท่านว่าเป็นไงไปอยู่อเมริกาเนี่ยเท่เลยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษบ้างหรือเปล่าบอกไม่มีฝรั่งให้เห็นเลยนะไปอยู่ในทุ่งนาโรงนาเพราะยังไม่ได้สร้างอะไรไม่มีใครฟังเทศท่านวิญญาณนักเทศกระตุ้นให้ท่านต้องกลับมาเมืองไทยไม่งั้นท่านก็ไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่อเมริกาแล้วกลับมาเมืองไทยมาเทศมาสอนและการที่ท่านจะเทศจะสอนท่านก็ฝึกฝนตนเองดังพระบาลีนิเขปบท
ที่ยกไว้นะเบื้องต้นว่าสุทันโตวตทเมถะแปลว่าผู้ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นฝึกผู้อื่นคือเทศสอนคนอื่นตัวเองก็ต้องสอนตนฝึกพระเนนเป็นนักเทศตัวเองก็ต้องเข้มงวดในการฝึกฝนและสังเกตดูเวลาที่ท่านไปเทศไปสอนท่านพัฒนาตนเองมากมายช่วงสุดท้ายเมื่อรู้ว่าท่านมีเวลาน้อยเพราะท่านเล่าว่าหัวใจหยุดเต้นไปพักใหญ่ฟื้นขึ้นมาชีวิตที่เหลือทำอะไรถ้าบางคนก็เอาแต่เศร้าโศกตีโพยตีพายนับถอยหลังแต่ท่านทำเหมือนสตีฟจ็อบส์โดยไม่ได้ตั้งใจสตีฟจ็อบส์เนี่ยบั้นปลายชีวิตหมอตรวจพบมะเร็งที่ตับอ่อนแล้วหมอก็บอกว่าต่อไปนี้นะไปลาญาติญาติซะเรื่องอะไรไม่สำคัญการนัดพบที่ไม่สำคัญเลิกให้หมดเหลือแต่เรื่องสำคัญในชีวิตแกก็ลองเอาไปทำตามดูใครที่ยุ่งลองคิดแบบสตีฟจ็อบส์ในเวลานั้นดูเขาเล่าไว้ว่าเรามีชีวิตอยู่เหมือนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตแล้วดูว่าเราจะทำอะไรถ้าเหลืออยู่วันเดียวเรื่องนั้นแหละสำคัญที่สุดพอคิดแบบนี้ปรากฏว่าเรื่องอะไรที่นัดคิดว่าเลิกไม่ได้เลิกนัดไม่ได้ละไปกิจนิมนต์ไม่ไปไม่ได้ตัดได้หมดเลยนะเหลือเฉพาะสำคัญสำคัญเพราะฉะนั้นสตีฟจ็อบส์วัยสุดในวาระสุดท้ายบั้นปลายสุดท้ายเนี่ยทำ iPod iPhone iPad อย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นเลยอุทิศตนให้กับสิ่งที่ตนรักท่านเจ้าคุณพระโสพลธรรมวาทีไม่ทำอย่างอื่นเลยเทศอย่างเดียวสอนพระนักเทศที่วัดประยูนบางทีดึกดึกดื่นดื่นนะท่านก็ด้อมด้อมมองมองและไปหาเจ้าคุณเทพปฏิภาณกวีด้วยกันไปสอนอยู่ที่วัดประยูนนั่นแหละบางทีท่านหนาวแอร์มันเย็นนะเอาผ้าอาบน้ำฝนคลุมศีรษะนะท่านไม่ได้สุขภาพท่านไม่ปกตินะแต่ท่านไม่เคยขาดเลยประทับใจท่านมากวิญญาณนักสอนนักเทศท่านตัดเรื่องอื่นหมดเลยท่านเจ้าคุณอาทิตย์โสพลวชิรวาทีบอกว่าท่านอยู่สอนนักเทศรุ่นที่สามนักเล่าเรียนหลวงจนจบนะปีนี้แล้วก็มามรณภาพอันนี้ทำให้นึกถึงว่าชีวิตของท่านเนี่ยเหมือนกับดินสอนะฝากเอาไว้เรื่องสุดท้ายคนผลิตดินสอได้ดินสอออกมาก่อนใส่กล่องจะเอาไปจำหน่ายในตลาดให้โอวาทแก่ดินสอว่าลูกเอ๋ยจงจำโอวาท5ข้อเอาไว้ถ้าอยากเป็นดินสอที่ดีดินสอที่ดีจะมีค่าต้องทำ5อย่างเหมือนชีวิตคนจะมีคุณค่าต้องทำ5อย่าง1ดินสอต้องยอมอยู่ในมือของคนอื่นให้เขาใช้ให้เขาเขียนมันจึงจะยิ่งใหญ่2ดินสอต้องทนต่อการเหลาต้องยอมเจ็บปวดยอมถูกอบรมสั่งสอนขึ้นเทศสองธรรมาสบางทีก็โดนต้อนตกธรรมาสก็มีอยากเป็นนักเทศก็ต้องทนต้องฝึกฝนต้องเหลาข้อ3ดินสอทุกอันจะต้องมีอย่างลบอยู่อีกด้านหนึ่งส
แสดงว่าชีวิตคนมันทำผิดได้เมื่อทำผิดต้องรีบแก้ไขกลับจิตกลับใจกลับกายกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับชั่วให้เป็นดีและเมื่อแก้ไขปรับปรุงนี่แหละมันจึงจะยิ่งใหญ่คนไม่เคยทำอะไรผิดเนี่ยก็คือคนไม่เคยทำอะไรเลยชีวิตมันผกผันใครจะนึกว่าฝนจะเทลงมาทำให้เลื่อนเวลามากินเวลาพระเทศทำให้น้อยลงอีกแต่ในวิกฤตมีโอกาสในพินาศมีพัฒนาในปัญหามีบทเรียนถ้าเทศตอนบ่ายสองโมงจะมีพระฟังสัก20รูปโยมยังไม่มานี่ฝนให้รอโยมนะเต็มเลยนะเทศคุ้มเลยนะนะเวลาน้อยแต่ได้ประโยชน์มากพระก็ได้ฟังด้วยเรียกว่าหวานข้าวในแปลงเกรด A กับเกรด B เลยนะในวิกฤตมีโอกาสในพินาศมีพัฒนาเพราะฉะนั้นดินสอก็ต้องมีอย่างลบแก้ไขปรับปรุงนี่ข้อที่3ข้อที่4ดินสอมันจะต้องมีไส้ในไม่ใช่เปลือกนอกมีแต่เปลือกมีแต่อะไรสีสวยอะนะให้คนจับเล่นแต่ไม่มีไส้ในที่ดำชัดเขียนแล้วมองไม่เห็นไม่มีเรียกว่าไม่มีค่าคนต้องแสวงหาตนเองให้พบว่าเอาดีทางไหนจะเป็นนักเทศนักสวดนักการเมืองข้าราชการเอาให้ดีสักอย่างเรียกว่าไส้ในทำดีให้ตลอดและสุดท้ายข้อ5ดินสอจะมีคุณค่าต้องไม่หยุดเขียนเขียนตลอดจนกว่าจะหมดจนกว่าไส้มันจะหักท่านเจ้าคุณพระโสพลธรรมวาทีพิรมยอมอยู่ในมือของผู้ยิ่งใหญ่เอาตัวเองไปอยู่กับสมเด็จพระธิรยานมุนีฝึกฝนตนเองมาอยู่ที่วัดยานวากับพระพรหมโมลีตามหลวงพ่อสมเด็จพระมหาธีราจารย์ไปอเมริกาให้ใช้และยอมให้สำนักนักเทศวัดประยุรวงศาวาสตั้งเป็นอาจารย์สอนนักเทศได้ฝากผลงานในฐานะอาจารย์ผู้สั่งสอนอบรมวิชาเทศนานักเทศทุนเล่าเรียนหลวงนี่คือข้อที่หนึ่งของท่านข้อที่สองล้มลุกคลุกคลานเทศคู่กันนะกับวัดสวนพลูนี่ไม่มาไม่เอ่ยชื่อหรอกวัดประยูนมาหรือเปล่าไม่เห็นเจ้าคุณเทพวัดสวนพลูวัดประยูนอื่นๆ อีกเรียกว่าโดนต้อนบ้างต้อนเขาบ้างท่องกลอนจำผิดๆถูกๆใหม่ๆนะเทศไปเทศมามันก็คล่องนั่นคือข้อที่3เขาเรียกว่ายางลบไงท่านก็แก้ไขปรับปรุงตนเองแล้วชอบตรงไหนการที่ท่านสร้างตัวเองมาจากความยากลำบากพื้นฐานไม่มากท่านเห็นอกเห็นใจพระหนุ่มเนน้อยที่อยากเป็นนักเทศท่านค่อยๆประคับประคองให้เขาตั้งตัวได้เทศได้มีเจตเมตตาเพราะว่าผิดพลาดมันก็เป็นธรรมดาข้อที่4แก่นชีวิตของท่านอยู่ที่ไหนการให้ธรรมะการสอนธรรมะไม่เคยหยุดเทศไม่เคยหยุดสอนสัพพทานังธรรมทานังชินาติให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนั่นคืออุดมคติของท่านและสุดท้ายเป็นดินสอที่ไม่ยอมหยุดเขียนสุขภาพไม่อำนวยเรื่องอื่นไปกิจนิมนต์ที่อื่นไม่ได้แต่ไม่เคยหยุดสอนพระนักเทศที่วัดประยูนอาตมาภาพยืนยันได้เพราะเป็นเจ้าอาวาสที่นั่นเห็นท่านทุกปีแล้วก็ถามท่านแล้วก็ยังประทับใจในภาพที่ในห้องแอร์ที่พระอื่นเขาไม่รู้สึกหนาว
แต่สุขภาพท่านไม่ดีท่านมีผ้าอาบน้ำฝนสีเหลืองอ่อนๆเนาะคลุมโปงอยู่นั่นน่ะเป็นวิทยากรยังนึกถึงท่านนะที่มาวันนี้ก็เพราะคิดถึงนี่แหละพระเทศรำลึกนึกถึงท่านก็คงเหมือนญาติโยมทั้งหลายที่ฟังธรรมะของท่านโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างผ่านสื่อบ้างแล้วก็มารำลึกนึกถึงวันนี้เพื่อมาทำการบูชาในครั้งสุดท้ายการบูชาครั้งนี้ทางวัดยานวาทำอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติของท่านพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเปตานบูชาจะกตาอุราราการทำบูชาท่านผู้จากล่วงลับไปนั้นให้ทำอย่างโอฬารเรียกว่าสุดใจที่เรามีต่อท่านและเราก็ได้เห็นน้ำใจของวัดยานวาของญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาของคณะสงฆ์วันนี้มาประชุมพรักพร้อมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปถวายในโอกาสสุดท้ายก่อนที่ร่างของท่านเจ้าคุณจะมอดไหม้เป็นเท่าฐานธุรีต่อไปเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอเชิญท่านทั้งหลายได้ตั้งใจรำลึกนึกถึงบุญกุศลที่บำเพ็ญร่วมกันก่อนนี้และในวันนี้พร้อมทั้งอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิศเป็นส่วนกุศลไปถวายบูชาคุณท่านเจ้าคุณพระโสพลธรรมวาทีพิรมอัคคาภิระโมอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานวามิว่าท่านจะสถิตอยู่ณสถานใดพบใดขอได้โปรดทราบด้วยญาณวิถีว่าบัดนี้คณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์บรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้เคารพนับถือท่านได้ร้อยใจเป็นหนึ่งอุทิศส่วนกุศลไปถวายขอได้โปรดอนุโมทนาบุญเพื่อเพิ่มบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารภทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้คณะสงฆ์ที่ได้รับอาราธนาจะสวดสาสรพจน์คาถาเพื่อเพิ่มอัปปมาทธรรมสัมมาปฏิบัติแก่มหาสมาคมนี้สืบไปรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสุธรรมนกถาพอสมควรแก่เวลาขอสมยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สัมมาสัมพุทธญาณแล้วอัตถมังยังอเทเสสิธัมมจักขังอนุตตรังสัมมาเทวะปะปะเตนะโตโลเกอัปปะปิวัตติยังยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติเอเชตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิเชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามานิโชติรโสยะถาวิวัชันตุสัพพวินาสัยตุมาเตภวัตตารายโยสุขีเทียกายุโก
ติโยวิวันชันตุสัพพะโรโควินาสตุมะเตภวันตวันตรายโยสุขีเทียนคายุโกภวสัพพิติโยวิวันชันตุสัพพะโรวินาศตุมาเตภวันตวันตรายโยสุขีเทียนคายุโกภวะอภิวาทนะสีเลียสเนียจังโวยธาปจายิโนยจายตาโรยธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังภาลังอยานจะโคทะคินาทินนาสังคามิสุปฏิทิตาเทียคราตังหิตายาสัทธานาโสยอุปกาปติโสยยาติธรรมโมยจะอยานนิทาสิตัวเปยตายระปวยชายจะกะตาลาภาลันยาภิกขุนามานุปปาทินนางตุมเหกยังปะสุตังอนาปปกันติภาวะตุสัพพมังพลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตะสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตะสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตะสุทธิภวันตุเตยังพระพิสังโฆทิงสัมพุทธิตวามตถาคโตและตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณแล้วปัทมังยังอเทเสสิธรรมจักร